สนิทอยู่โรงเรียนนี้ก็น่าจะมาได้นะเรื่องระหว่างเรามันจบไปนานแล้วต้องมึงวะกูโคตรเกลียดมึงเลยชิเอาจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้เหมือนในละครผมก็อยากพูดแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันว่าไม่ต้องพยายามยังไงผมก็แค่คนแปลกหน้าไอ้หน้าสดชอย่าพูดคำหยาบสิครับพี่หมอเด็กมองอยู่นะมึงตามกูมาเหรอเป็นสต็อกเกอร์ไงขอเข้าไปก่อนได้ไหมเรื่องในห้องกูอย่างน้อยก็ช่วยรับผิดชอบผลงานของคุณหน่อยได้ไหมครับคุณหมอรับผิดชอบอะไรตอนนั้นมึงมาจุซื้อยาทาก็หายแล้วงั้นเวลาสัมภาษณ์นักข่าวถามว่าไปโดนอะไรมาผมจะตอบว่าโดนคุณหมอจิรวัตรต่อยมานะครับแค่จะหัวที่โรงพยาบาลมีที่จอดพอสำหรับรถทัวร์หรือเปล่าล่ะพงทัวร์เลยมาเลยไม่กลัวหรอกน่าใจหยุดทะเลาะกันได้แล้วอย่าบอกแม่นะหันไปหันไปไหนหันทำไมหันไปเถอะนะหันไปไหนถือไว้ห้ามหันมานะหันนะยังจะให้ทำไมลกวันนี้ก็เคยเห็นมาแล้วอย่าอย่าพึ่งหันนะอย่าหันมานะกลับมาแล้วเออจะรีบไปไหนคุณกรกลับไปได้แล้วไปอาบน้ำยังจะหาทางนี้นะนี่มันชั้น24เลยนะเทคโยธานนะรออยู่ตรงนี้แหละเก็บแล้วนะทำอะไรของมันทำไมยังไม่กลับอีกต้องเป็นคนมาหลบอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยบ้านกูเนี่ยมันใช่จะเกินไปแล้วนะเจ๊ซักผ้าไหนทำไมยังไม่กลับอีกกลับได้แล้วจับของส่วนตัวคนอื่นแบบนี้ได้ไงกูจะพูดกับมึงอีกครั้งนะไอ้ชิไอ้คนไม่มีมารยาทแต่มันก็สะอาดขึ้นใช่ไหมล่ะ
างก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขามีบริการเยอะแยะมีอะไรต้องการอะไรจากกูหมอเป๊ะมันมาบอกเขาไปสิว่าเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาโอ้โหมานี่เลยมาช่วยกันขนของเลยพ่อเทพบุตรของจูโอ้ยทำไมของเยอะขนาดเนี้ยดูท่าจะหนักไม่เบาแต่ว่าก็คงจะไม่ขนาดมือแพทย์หญิงที่งัดกระดูกคนไข้ด้วยมือเปล่าหรอกเนาะเวอร์มากมือโป่งมือเปล่าเลยล่ะเครื่องมือเขาก็มีช่วยกันขนของเดี๋ยวนี้เลยเอฟมาเยอะขนาดนี้ท็อปสเปนเดอร์ไปอีกปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยจับโอ้ยจิ๊กจิ๊กโอ้โหพยาบาลโจครับไหลหลุดแล้วครับเจ็บมากครับช่วยด้วยครับโอ้โหพยาบาลโจลงหน่อยดีกว่าครับโอเคครับกลางดีอีเป๊ะนะจะเอาไหมลายอ่ะลายน้องหมอดมยาที่มาใหม่จะเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้ะโอ้โหดีขึ้นทันทีเลยอ่ะอุ้ยยีไหลก็สบายเลยอ่ะโทษนะฮะไปบ้านโจแหมเอางี้ดีกว่าฮะหมอสองคือหมอสองอยากให้หมอเป๊ะทำอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะหมอเป๊ะบริการให้ทุกอย่างเลยบริการทุกระดับประทับใจครับจ้างั้นเอางี้นี่นะฮะเห็นจ้ะเห็นครับหมอสองหมอสองเอาแวะที่นี่ครับ2-3 กล่องดีไหมคะมีเยอะขึ้นไหมคะน้องเดี๋ยวเขาไปแจกโอเคใช่ใช่หนักกันนะเนี่ยไม่ช่วยเลยอ่ะหมอสองเมื่อกี้เกือบหลุดแล้วนะอีเป๊ะเฮ้ยอย่าลืมดิเรื่องที่ฉันเป็นหมาหมีในชีวิตน่ะต้องเป็นความลับสุดยอดนะเว้ยบ้าก็เนียนอยู่หรอคิดแต่ว่าไม่เนียนเลยโอ้ยโธ่นี่ไอ้ของที่เธอซื้อไปแจกเขาอะมันก็คือของที่ไอ้ชีวิตเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เหรอขาดอย่างเดียวก็แค่สแตนดี้อย่าให้เห็นนะว่าอยู่ห้องพักแพทย์เออน่ะใครเขาจะทำบ้าปะสู้ๆนะครับหมอสองหมอแกดูเก่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดเวรเยินต้องไม่ตายสู้สู้ขอบคุณนะไอชีวิตของมอมี่โอ้โอ้ยกุมใจจะตายอยู่แล้วเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะก็ไอชีวิตอ่ะอยู่ๆก็เลื่อนงานแล้วก็ไปโผล่ที่เชียงใหม่ทำอย่างนี้เหมือนไม่เป็นไอชีวิตเลยอ่ะแค่ว่าเขาจะเป็นอะไรปะวะเหิดปะฉันเป็นห่วงใจเขาอะแกทำไมดีอะเป็นห่วงตัวเองเหอะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเฮ้ยไอจิไอจิไปเชียงใหม่ใช่ปะแกว่ามันจะเจอชีวิตปะวะเฮ้ยไปโทรหาจิเร็วโทรหาจิเดี๋ยวนี้ไอเป๊ะเร็วๆโทรหาจิเร็วๆโทรหาไอจิเร็วนี่จูนประเทศเชียงใหม่เนี่ยมันใหญ่มันคงไม่บังเอิญเจอกันหรอกมั้งหรอวะอืม
ฉันไม่มีสมาธิทำงานแล้วเนี่ยอีแป๊ะโอ้ยใจหม่ำหมีลอยไปหาอาชีพที่เชียงใหม่โอ้ยจะไปเหนื่อยบ้างเนี่ยขอให้คืนนี้ลูกไม่เยินด้วยเถิดห่วงลูกก็ห่วงห่วงตัวเองก็ห่วงให้สาธุฉันไปก่อนนะเออโอ้โหแล้วบอกความลับเสียงดังขนาดนี้รู้ทั้งโรงพยาบาลแล้วมั้งแล้วหม่ำหมีคืออะไรอ่ะไอชีวิตก็อายุเท่ากันอ่ะโอ้ยงงมีอยู่แค่นี้นี่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มั้งเนี่ยเวอร์มึงเดือนที่แล้วเหอะเวฟก็กินได้แล้วจะกินไหมมันหมอจริงไหมเนี่ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินกูไม่ได้คนหิวนี่ทำไมต้องหาอะไรให้มึงกินด้วยนั่นน่ะไม่ได้ของฝากไอ้เป๊ะกับพวกพี่ๆพยาบาลคุยกับนายก็ไปคุยข้างนอกแต่ว่าหรือจะไปคนเดียวแล้วแต่นะกูไม่ได้เป็นคนหิว